ผู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้เนี่ยชวนคุณผู้ชมมาทำขนมทานเล่นกันค่ะเป็นขนมปังหน้าหนึบแต่ขนมปังหน้าหนึบทั่วไปส่วนมากที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังหน้าหนึบแบบหวานใช่ไหมที่เป็นนมแบบหวานๆบางคนก็มีรสช็อกโกแลตบ้างรสอะไรบ้างวันนี้อยากชวนคุณทำเป็นขนมปังกระเทียมค่ะจะเป็นกระเทียมแบบหน้าหนึบเวลาทานเข้าไปก็จะแบบหนุบหนุบฟันนิดนึงซึ่งถ้าถามเราเนี่ยมันเป็นขนมว่างที่ทานเพลินมากๆใครก็ตามที่ชื่นชอบขนมปังกระเทียมแบบบางๆหอมๆวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังกระเทียมอีกหนึ่งแบบที่ทานง่ายมากๆที่สำคัญคุณเคยเจอปัญหาไหมเวลากินขนมปังกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมเป็นชิ้นๆน่ะกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางครั้งเวลาอบกรอบมากๆกระเทียมมันไหม้วันนี้นานามีตัวช่วยค่ะที่ทำให้ขนมปังกระเทียมของคุณอร่อยแล้วก็ทานปุ๊บไม่เจอกระเทียมขมๆด้วยขั้นตอนการทำของนานาวันนี้จะเริ่มจากการใส่เนยลงไปค่ะคุณจะเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มจะเลือกใช้มาการีนแบบไหนก็ได้แต่ถ้าใช้มาการีนก็เพิ่มเกลือป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะใส่เนยลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะและไข่ไก่ขั้นตอนนี้ใช้เครื่องตีช่วยให้เขาเข้ากันง่ายขึ้นตีจนส่วนผสมเนยกับไข่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรสชาติหลังจากตีส่วนผสมนี้ขึ้นแล้วสาเหตุที่เวลาทำเมนูนี้ต้องตีส่วนผสมเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตีเนี่ยอากาศไม่มีตัวเนยของเราเนี่ยนะจะหนักปาดเข้าไปทีเนี่ยมันจะหนาอบให้กรอบเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ต้องคุมไฟยากมากแต่แบบนี้พอเนยของเราเริ่มฟูแล้วเนี่ยนะคะปาดหนาเท่าไหร่เนี่ยก็มีอากาศอยู่ในนั้นประมาณครึ่งหนึ่งรับรองกรอบง่ายค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเร่งความเร็วได้แบบนี้สังเกตยังไงว่าได้ที่แล้ววิธีการสังเกตที่ง่ายที่สุดเลยคือสีส่วนผสมของคุณจะอ่อนลงแล้วคุณจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าส่วนผสมของคุณฟูขึ้นอีกหนึ่งทิปนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำขนมหลายๆครั้งเราจะเจอปัญหาลืมปาดขอบอ่างไอ้เจ้าขอบอ่างเนี่ยคือตัวที่ส่วนผสมของเราได้นะคะไม่เข้ากันเนี่ยทำแค่นี้เองค่ะแล้วอยู่แบบนี้เสร็จปุ๊บเคาะเสียงกระดังปาดง่ายขึ้นค่ะจริงๆเมนูเนี้ยเอาไปทำแล้วต่อยอดสามารถเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมได้เลยนะเลิกงานกลับมาทาขนมปังแล้วก็อบเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะกับเมนูนี้ในภาชนะที่ปิดสนิทได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหลายๆครั้งเวลาเราทำขนมปังกระเทียมอ่ะเวลาเราสับกระเทียมบางครั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ไม่ง่ายชิ้นใหญ่ก็ไม่กรอบอบนานหน่อยกระเทียมก็ไหม้แล้วก็ขมเนี่ยค่ะตัวช่วยของนานาวันนี้นานาใช้เป็นนี้เลยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะจากนั้นใส่ข้นหวานทีพอตอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจลงไปนะคะ200กรัมกะง่ายๆประมาณครึ่งกระป๋องตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูค่ะคุณขากระป๋องนี้ทำให้คุณทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานค่ะจากนั้นนานาใช้เครื่องตีต่อสปีดต่ำๆเพราะเรามีส่วนผสมของผงกระเทียมหลังจากเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเร่งสปีดอีกนิดเดียวคุณจะเห็นส่วนผสมฟูขึ้นมาแบบนี้เลยได้แบบนี้เสร็จปุ๊บปาดออกให้หมดคุณคะเราได้ส่วนผสมเนยหนึบแบบนี้แต่ยังไม่จบนะถ้าคุณปาดส่วนผสมนี้ลงไปบนขนมปังเลยอะส่วนผสมของตัวหน้าเนยหนึบจะไหลออกง่ายมากๆเวลาอบอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะนานาใส่ตัวนี้ลงไปคุณคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเขาเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้ใส่ลงไปประมาณ50กรัมประมาณ2ช้อนแบบเนี้ยคูณเขาจะเหมือนมีความเป็นคุกกี้บางๆหน่อยไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่เนยหนึบสูตรนี้ของนานาใช้แบบนี้แล้วเกาะดีมากสีสวยเวลาอบไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าหุ้ยมันจะมีจุดๆดำๆจากกระเทียมเป็นชิ้นๆไหมเนี่ยวิธีการนี้ของนานานะเคล็ดลับส่วนตัวแล้วก็สามารถเปลี่ยนรสไปได้เรื่อยๆด้วยคุณทำเป็นตัวเบสตัวหน้าเนยฟูๆไว้ก่อนแล้วค่อยผสมผงสุดท้ายก่อนอบก็ได้นะคะ
ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วขนมปังก็สำคัญเหมือนกันนะคะคุณขาเนยหนึบเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ขนมปังแบบไหนก็ได้แต่ส่วนตัวผึ่งลมก่อนใช้นิดนึงซื้อขนมปังมาหลายๆร้านตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบเยอะเนี่ยนะเขามีขายเป็นขนมปังหั่นบางแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดยังแบบเพิ่งเริ่มทำอยากรู้ว่าทำได้อร่อยไหมทำยากหรือเปล่าซื้อขนมปังแซนด์วิชที่มีขายตามทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมาผึ่งลมแล้วค่อยหั่นจะทำให้หั่นง่ายเช่นกันเนี่ยหั่นแบบนี้นะคะ1แผ่นผ่าครึ่งแนวนี้แล้วก็ผ่าอีกครึ่งนึงให้เขาบางลงแบบนี้หยิบสเปตูล่าขนาดพอดีมืออย่างนี้ขึ้นมาป้ายเขาไม่แนะนำให้ป้ายหนานะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณป้ายหนามากแน่นอนส่วนผสมของคุณจะเกาะแล้วก็ไม่กรอบนานทำให้ขนมปังคุณเก็บได้ไม่นานรสชาติอร่อยแล้ว3สูตรนี้อยากปรับสูตรเพิ่มลองชิมตัวครั้งเนี้ยสูตรที่นานาให้ไปก่อนแล้วปรับสูตรเพิ่มในครั้งหน้านะอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาทาคุณขาอย่าทาเสร็จแล้วเลอะเทอะขอบแบบนานาอันนี้ชิ้นนี้ไม่ผ่านสาเหตุที่บอกไม่ผ่านเพราะอะไรเดี๋ยวเวลาอบออกมาเสร็จแล้วตรงนี้จะไหลออกมาแล้วก็จะไม่ติดถาดค่ะ1ไม่ติดถาด2ขนมปังของเรามันจะเกาะแล้วก็สีไม่สวยด้วยโอเคแบบนี้นะคะเนี่ยหน้าตาดูจืดๆนะแต่รสชาติเข้มข้นมากสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะคะขนมปังอ่ะเขากรอบมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไฟแรงนะแล้วก็อย่าเผลอทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขนมของเราสีเริ่มเหลืองทองเนี่ยนะคะเอาออกมาพักทิ้งไว้นอกเตาอบแป๊บนึงสีของเขาจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาอบระวังดีๆค่ะเดี๋ยวสีเขาจะดำเกินไปขนมปังกระเทียมหน้าหนึบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณขามาทีเต็มตะกร้าแบบนี้อุ้ยดูเหมือนเยอะนะแต่กินไปกินมามันหมดไวมากเลยอ่ะอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปทำค่ะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยว่าคุณจะไม่เจอตัวกระเทียมไม่ไหม้กวนใจแล้วสาวกขนมปังกระเทียมนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยค่ะ